พอมันมีภาพมันก็เป็นปกติที่จะต้องมีคนมองสองมุมไอ้คนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยคนเคยคบเคยคุยอ่ะมันต้องมีภาพแบบนี้อยู่แล้วเหมือนเวลาคุณมีแฟนอ่ะเพียงแต่คุณไม่เคยเปิดเผยคุณก็เก็บไว้ในเมมโมรีเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณแต่บังเอิญว่าอยู่ดีมันหลุดออกมาแค่นั้นเองส่วนคนที่ไม่เข้าใจหรือแอนตี้หรือว่าไม่ชอบเราอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะแบบน่าเกลียดมากทำไปได้ยังไงอับอายไขขี้หน้านู่นนี่นั่นถึงขนาดแบบด่าไปไกลถึงครอบครัวแพทย์บอกพักก่อนใจเย็นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวด่าฉันผิดเองโอเคไหมอย่าไปด่าถึงครอบครัวเพราะว่าเขาสอนแพทย์มาดีมากพวกแกคิดว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงทุกคนจะเริ่มเกลียดกันละให้ขยืนกันต่อมีทุกคนพี่ออสบันดิตผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับน้องเต๋า AF บอยโชคชัยพูดเลยพวกแกคิดว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงเขาว่าไงก็สวยนี่พี่สวยเหรอแล้วทำไมไม่มีไม้ฉันแทะเลยแล้วเขาว่าผู้ชายอยู่ไหนแล้วว่าไงก็นี่แหละพี่ก็เพราะพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่เป็นอย่างเงี้ยผู้ชายมาถึงเอาตรงๆนะพี่ตอนที่พี่ผมเจอพี่แรกๆพี่ยังไม่อ้าปากอ่ะผมก็คิดว่าพี่น่ารักนะแต่ตอนเนี้ยพี่เป็นพี่ผมมาดีแล้วแต่ผมเชื่อนะว่าหลังจากที่ฟังการคุยกับพาดในค่ำคืนนี้ต้องมีผู้ชายหลายคนที่ชอบแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงค่ะแพทเตรียมไว้หมดละดูแลหมดวันนั้นไปออกงานเวดดิ้งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อแพ็กเกจเวดดิ้งไว้ครับมีพวกแคตแบบแคตเตอริ่งแบบทุกหมดทุกอย่างการ์ดเกิร์ดโรงแรมวันนั้นมันเป็นรวมยอดก็เลยจองไว้หมดละหรืออย่างเดียวคือผู้ชายเดินเข้ามาฉันเพียละคุณเดินเข้ามาเธอจับคุณแต่งทันทีเข้าใจแม่เป่าที่เทียนนี่ไงเป่าเทียนอันนี้แม่ทำอย่างนี้แม่ทำปากเขานี่แม่เข้าใจแล้วเนี่ยเป่าฉันเป่าแพทย์เป่างั้นเขาเป่าให้นะงั้นให้แพทย์เป่านะเขาเป่าให้นะนี่ไงแม่ทำนี้แม่ทำสิแล้วแม่ได้เป่าที่เทียนมีแม่ทำหน้าแม่เป่าเป่าเลยก็ได้งั้นแพทย์เป่าแล้วแม่เป่านะแม่มีความสุขมากๆนะแม่ไม่เป่าอ่ะคุณแม่หายไวๆนะหายไวๆเดี๋ยวเดินได้นะขอให้แม่มีความสุขนะคะแม่นี่ขานะสาธุขอให้แม่สวยตลอดนะคะโอเคค่ะขอสาธุเป่านะรับ Happy Birthday to you เอ้ยนี่ค่ะนี่คุณแม่แล้วนะมันมี2อย่างสำหรับคนที่หลงลืมแบบที่หลงขี้ลืมเนี่ยถ้าไปหาคุณหมอบางทีคุณหมออาจจะแบบให้ยาพวกวิตามินบีรวมแล้วฉีดเข้าไปหรือให้ทานเนี่ยหายเลยอันนั้นคือไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แต่สำหรับอีกกรณีนึงคือให้แล้วหรืออะไรบำรุงแล้วแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ย คือเป็นแน่นอนแต่อย่างคุณแม่แพทเนี่ยมันเป็นอาการหลงลืมแบบมันเริ่มจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดคือเหมือนเราลืมของลืมเงินหรือลืมอะไรแต่พอเราย้อนกลับไปถามมันคือการจำไม่ได้อย่างเช่นคุณแม่แพทเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนขี้เหนียวมากคุณแม่ทำโนเล็กหายเราก็ซื้อให้ใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงคือแบบเราเจอแม่เครียดอะของรักแล้วก็ไม่เป็นไรหนูทำงานได้ซื้อให้ปรากฏว่าไปดูหนังด้วยกันแล้วพอกลับมาแพทลืมสังเกตตั้งแต่ตอนออกเอ๊ะทำไมนาฬิกาแม่หายก็ถามงานเข้าเลยงานใหญ่เลยทีนี้โอ้ตายแล้วมันต้องอยู่ที่โรงหนังนั่นน่ะมันเยอะแยะไปหมดจนแบบตกลงมันอยู่จนมีอยู่วันนึงมันตกอยู่ข้างเตียงอ๋อเหรอแค่นั้นเองแต่แกจำไม่ได้แล้วแล้วคุณได้คุยกับพ่อคุณไหมไม่คุยครับพ่อกลับมายังไงในชีวิตดูมาหาแม่แล้วมีคุณอยู่ด้วยคือไม่คุยกันแล้วมันยังไงอะครับคุยกันค่ะแต่เราไม่คุยถึงเรื่องนั้นแต่ในใจลึกๆแพทก็เก็บไงคะครับจนถึงวันนึงมันคงเก็บไม่ไหวด้วยข่าวที่เข้าหูเราตลอดอะไรเงี้ยมันยังจะมีแบบว่าอะไรที่เข้าหูเราอยู่ทำให้เราเหมือนแบบขาดอีกรอบนึงอะค่ะก็เลยบอกพ่อคุณป๋าเราดีลกันเลยนะเดี๋ยวแพทดูแม่เองไปเถอะแพทรู้เลยวันนี้ที่พูดไปนะคะแพทรู้ว่าอะไรจะกลับมาแต่ก็อยากให้เขารู้ว่าไอ้ความรักอะค่ะเรามีให้อยู่แล้วแต่แพทต้องยอมรับแพทเป็นคนตรงและแข็งดีก็ต้องดี
ผิดก็คือผิดไม่มีคนที่ทำไม่ดีแล้วจะได้สิ่งที่ดีๆวันนี้คุณอาจจะได้สิ่งดีๆนะอาจจะด้วยบุญทำกรรมแต่งหรืออะไรแล้วแต่มันจะต้องไม่นานแม่แพทย์สอนเสมอคนดีต้องได้ดีลูก